นะครับครับครับเราเรียน simple harmonic ที่เป็นลูกตุ้มนะครับเนาะเอาเราตกลงกันแล้วว่าเราเรียนแบบ simple ไงก็เลยไม่คิดแรงเสียดทานหรือว่าไม่มีแรงต้านอากาศที่เกิดขึ้นนะครับคาบของลูกตุ้มจะขึ้นอยู่กับความยาวเชือกไหนนะคาบคือเวลาเนาะเวลาในการเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบก็คือถ้าเชือกยาวเวลาจะเยอะนะครับเชือกสั้นเวลาจะน้อยนั่นก็คือความหมายที่เราต้องเข้าใจแค่นั้นแหละส่วนถ้าค่าความเร่งโน้มถ่วงมากเนี่ยเวลาจะน้อยถ้าความเร่งโน้มถ่วงน้อยเวลาจะมากนะครับโอเคแต่ว่าการเรียนที่เราเรียนเรื่องลูกตุ้มเนี่ยมวลไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนะนะครับมวลก้อนใหญ่ก้อนเล็กเวลาเท่ากันหมดเลยถ้าความยาวเชือกเท่ากันโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนต่อไปเพื่อนเพื่อนครับเราจะมาเรียนอีกอันนึงอันสุดท้ายของเราวันนี้นะครับก็คือมวลติดสปริงจ้ามวลติดสปริงจ้าอันนี้ครูรีเฟรชก่อนสปริงแข็งหรือว่าไม่แข็งให้ดูที่ค่าคงที่ของสปริงนะครับโอเคค่าคงที่ของสปริงภาษาไทยเราเรียกค่านิสสปริงโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนน้องดูนะลูกสปริงอันที่1ค่าคงที่มันเราปรับได้นะอยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนสปริงอันที่2ค่าคงที่อยู่ด้านขวานะครับค่าคงที่ของสปริงคืออะไรบอกอะไรของสปริงนะครับถ้าค่าคงที่ของสปริงมากหมายถึงสปริงแข็งถ้าค่าคงที่ของสปริงน้อยหมายถึงสปริงมันอ่อนนะครับมาดูเลยนะฮะถ้าครูแขวนมวลนี่เลยนะครับแขวนมวล100กรัมที่สปริงอันนี้มันก็จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นและลงนะครับเนาะโอเคนะลูกแต่เมื่อครูเพิ่มมวลสปริง2อันนี้เป็นสปริงแบบเดียวกันนะค่า K เท่ากันนะครับเห็นไหมทำให้น้องเข้าใจว่าถ้ามวลมากมีผลต่อการเคลื่อนที่แบบสปริงติดมวลนะลูกการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยเขาเรียกมวลติดสปริงนะหรือว่าสปริงติดมวลก็ได้เหมือนกันนั่นแหละความหมายเดียวกันสรุปจากการทดลองที่ครูทำให้เพื่อนๆดูลูกถ้ามวลเยอะเวลามากนะครับถ้ามวลน้อยเวลาน้อยนะเวลาการสั่นขึ้นสั่นลงนะครับถ้าครูพูดถึงเวลาให้นึกถึงคาบนะโอเคนะครับเข้าใจแค่นั้นแหละจบทีนี้แนวตรงกลางของมันลูกแนวเส้นแดงครับเราเรียกตำแหน่งสมดุลนะครับอยากให้น้องดูนะลูกแนวตรงกลางเนี่ยเขาเรียกตำแหน่งสมดุลนะครับเนาะแนวตรงกลางเนี่ยเส้นสีแดงตัวเนี้ยนะครับตำแหน่งสมดุลนี่คือสิ่งที่เราต้องดูให้เป็นนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงแนวสมดุลก็คือรู้แล้วนะครับมวลมีผลนะไม่เหมือนกับอีกเรื่องนึงที่เราเรียนเมื่อกี้นะครับที่เป็นลูกตุ้มมวลไม่มีผลกับลูกตุ้มแต่ว่ามวลมีผลกับเรื่องนี้นะครับของมวลติดสปริงนะครับต่อไปถ้ามวลมากเวลาเยอะนะครับทีนี้ถ้าครูเปลี่ยนไปบ้างครูเปลี่ยนอันที่2ครูให้สปริงมันแข็งก็คือมันหนาลูกนะครับค่านี้สปริงมากเห็นไหมมันหนาอันที่1มันสปริงมันอ่อนเราใช้มวลเท่ากันนะครับแล้วครูก็ทดลองให้เพื่อนๆดูลูกชึบสังเกตอะไรหรือเปล่าถ้าสปริงมันแข็งเวลามันจะน้อยลูกมันจะเด้งดึงน้อยนั่นเองถ้าสปริงมันอ่อนมันจะเด้งดึงมากนะครับโอเคเนาะสรุปว่าความแข็งของสปริงมีผลกับเวลาในการเคลื่อนที่นะครับโอเคนะความแข็งของสปริงมีผลกับการเคลื่อนที่ของเวลานะครับขอโทษมีผลกับเวลาในการเคลื่อนที่นะครับมีแค่2ตัวแปรแหละที่เกี่ยวกับเวลาสรุปความแข็งของสปริงนะครับหรือว่าค่าคงที่ของสปริงแล้วก็มวลถ้ามวลมากมันจะยืดเยอะเวลามันก็จะมากนะครับแค่นั้นแหละลูกจบนะครับเนี่ยสิ่งที่ต้องให้เข้าใจต่อไปครูอยากให้ดูมวลก้อนนี้แล้วครูจะทำให้มันช้านะครับและให้น้องสังเกตแนวสมดุลมันก่อนแนวสมดุลก็คือแนวตรงกลางที่มวลมันผ่านตลอดเวลาลูกก็เรียกแนวสมดุลก็เหมือนกับลูกตุ้มนั่นแหละแนวตรงกลางของลูกตุ้มก็คือแนวต่ำสุดให้ดูเวกเตอร์ความเร็วลูกเพื่อนๆดูสังเกตความเร็วนะลูกสังเกตความเร็วนะลูกนี่โอ้โหมันยาวเกินไปถ้าผ่านจุดตรงกลางเวกเตอร์มันจะยาวที่สุดเลยครับก็เหมือนกับลูกตุ้มนะถ้ามวลมันผ่านแนวสมดุลความเร็วจะสูงที่สุดความเร่งจะเป็น0เหมือนกันเลยครับเนาะเพื่อนๆเนาะนะครับ
แนวสมดุลนะครับสมดุลมวลนี่ครูวาดผิดแน่เลยแนวสมดุลมวลอยู่ตรงนี้เส้นสีดำนี่ลูกไอ้สีแดงคือแนวสมดุลสปริงเดี๋ยวครูทําให้ใหม่ดีกว่าขอโทษนะครับสมดุลมวลเอาที่อันนี้ก็ได้50ก็ได้มันจะดูง่ายโอ้เด้งดึงมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเอาสัก100ให้เพื่อนดูใหม่แล้วลูกแล้วเดี๋ยวทําให้ช้าแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูความเร็วหน่อยเนี่ยแนวสมดุลมวลหมายถึงว่าแนวสมดุลปกติจริงๆอะมันจะต้องผ่านตรงกลางตรงเนี้ยสีดํานะครับโอเคเนาะดูเป็นแล้วนะที่ตำแหน่งสมดุลนะครับความเร็วมีค่ามากที่สุดแต่ความเร็วมันจะลดจนเป็นศูนย์แล้วก็เพิ่มมากสุดเนี่ยมีแค่นี้ดูให้เป็นแค่นั้นนะทีนี้ดูความเร่งบ้างครับความเร่งนั้นมันจะมากที่สุดเมื่อมันห่างจากแนวสมดุลนะครับความเร่งมีค่ามากที่สุดเมื่อห่างจากแนวสมดุลนะความเร่งมากที่สุดเมื่อห่างจากแนวสมดุลเนี่ยดูให้เป็นแค่สองอย่างเนี้ยจบของเราอีบีมมีเสียงนกกรงจุกด้วยใช่ไหมไม่นะครับจะบโอวเคเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาลูกดูมวลติดสปริงนี่เป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกด้วยนะอยากให้น้องดูเวกเตอร์สีเขียวคือความเร็วนะลูกความเร็วเวลามันผ่านแนวตรงกลางอ่ะมันจะมากที่สุดส่วนความเร็วพอมันไปถึงจุดที่ปลายทั้งสองด้านนะลูกความเร็วมันจะเป็นศูนย์นะครับส่วนการกระจัดให้น้องสังเกตการกระจัดนิดหนึ่งเดี๋ยวครูจะครูดึงมันได้ไหมครูดึงมันได้หรอโอเคโอ้ไม่ได้นี่นะการกระจัดนี่เดี๋ยวครูลองดูที่ครูดึงมันได้หรือเปล่าไม่เป็นไรต้องปล่อยมันเคลื่อนที่ของมันไปเองนะครับเนาะดูแค่นั้นแหละลูกดูเป็นแล้วแหละจบนะของเราเนื้อหานะครับเนาะเคลียร์นะครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามานะครับเพื่อนครับถ้าสปริงแข็งเวลามันจะน้อยนะเพื่อนเพื่อนถ้าสปริงมันอ่อนเวลามันจะมากนะลูกถ้ามวลมากเวลามันจะมากนะครับถ้ามวลน้อยเวลามันจะน้อยนะครับโอเคอีกรูปหนึ่งที่ไม่ให้ดูไม่ได้นี่ของเด็ดเลยว้าอีกอันหนึ่งและแล้วมันก็ค้างอยู่ได้นะครับ อ้าวเพื่อนเพื่อนดูไว้ลูกมวลติดสปริงอันนี้ก้อนใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวครูอันนี้ต้องรีเซ็ตก่อนนะอยากให้น้องสังเกตดูนะครับนี่มวลแล้วก็ติดสปริงเห็นไหมอันนี้แนวนอนตอนนี้ระยะที่ดึงมาจากจริงๆอ่ะไออันเนี้ยนะครับมวลก้อนเนี้ยมันต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้ลูกไอสปริงตัวเนี้ยมันต้องอยู่ตรงกลางนี้นะครูเลื่อนเมาส์อะนะให้เพื่อนเพื่อนดูอะลูกตอนนี้นี่ดึงมันมาแล้วพอดึงมันมาแล้วเราก็ปล่อยมันก็จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาใช่ไหมครับมีการอัดเข้าไปเห็นไหมเห็นไหมอัดเข้าไปมันอัดเข้าไปแล้วมันก็อัดออกอะไรลูกอัดออกมาโอเคนะสิ่งที่ครูอยากให้สังเกตก็คือการกระจัดครับนะครับการกระจัดสูงสุดเนี่ยก็วัดจากแนวตรงกลางที่เป็นแนวสมดุลนะครับถ้าไปด้านขวาการกระจัดเป็นบวกถ้าไปด้านซ้ายการกระจัดติดลบนี่คือข้อตกลงของเรานะครับดูตัวเลขตรงไหนดูเลขสีส้มลูกดูเลขสีส้มเพื่อนเพื่อนเห็นเลขสีส้มไหมลูกถ้ามวลอยู่ด้านซ้ายเลขสีส้มติดลบเห็นไหมการกระจัดติดลบถ้ามวลอยู่ด้านขวาเลขสีส้มเป็นบวกนะครับผมเพื่อนเคลียร์ลูกส่วนให้ดูความเร็วบ้างความเร็วเนี่ยก็คือตัวสีน้ำเงินถ้าผ่านตำแหน่งตรงกลางให้น้องสังเกตความเร็วมันจะมากสุดจริงหรือเปล่านี่ลองดูความเร็วมากสุดก็คือดูตัวเลขนะครับไม่ต้องดูสัญลักษณ์ก็ได้ถ้าใครตาดีๆเนี่ยความเร็วมากสุดมันจะอยู่ประมาณ11เมตรต่อวินาทีจริงหรือเปล่าลองดู11เมตรกว่าๆไหมตำแหน่งถ้าผ่านตำแหน่งสมดุลความเร็วมากสุดนะครับแต่ถ้าไปอยู่ที่ปลายสุดๆความเร็วจะเป็นศูนย์นะครับน้อยสุดเนี่ยเรื่องของมวลติดสปริงมีแค่นี้นะครับที่ต้องเข้าใจนะเนาะ
มันเป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกเหมือนกันเนาะนะครับเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเนาะส่วนการดูคาบก็คือน้องก็หาสักตำแหน่งหนึ่งจับเวลาสมมุติว่าตอนนี้มันมาอยู่ที่ตำแหน่ง x max ไหนถึง x max ก่อนหรือว่าการกระจัดสูงสุดแล้วครูก็จับเวลากดปุ๊บก็ไปครูก็ปล่อยให้เวลามันเดินไปตลอดนะครับเวลามันก็เดินไปตลอดจนถึงให้มันกลับมาที่เดิมถึงเนี้ยครูถึงจะเป็นไงครับหยุดเวลานี่ก็คือนี่คือคาบนี่คือคาบนั่นเองนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนเคลียร์นะลูกดูคาบเป็นแล้วนะโอเครู้จักมวลติดสปริงแล้วนะก็เป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกด้วยนะนะครับครับเนาะตำโจทย์กันเลยทีนี้นะครับหน้าแนวครูเดี๋ยวครูให้จดตามครูนิดนึงได้ไหมอ๋อไม่ต้องละเวลาเราน้อยแล้วนะครับของเราโจทย์หน้าที่18ลูกเรากลางอยู่ที่18ใช่ไหมแบบฝึกหัด18ข้อ4อย่างครูใช่ๆๆๆ18ข้อ4วันนี้เราทำแค่18ข้อ4อย่างเดียวนะครับครับครูมุกบอกว่าอะไรเนี่ยอ๋อคิดว่าให้ตังฟรีนะครับเดี๋ยวครูลบอันนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันจุ๊บๆพร้อมนะครับมวลติดสปริงให้นึกถึงภาพนี้ไว้ในใจนะครับวาดไว้ข้างๆก็ได้ลูกมีผนังเพื่อนขึ้นมา1คนนะครับมีผนังจุ๊บแล้วก็มีสปริงวาดสปริงไว้หน่อยครับเพื่อนๆครับแล้วก็วางมวลให้ติดอยู่กับสปริงพื้นลื่นนะครับถือว่าพื้นลื่นนะครับแค่นี้ลูกนี่คือการทดลองมวลติดสปริงแนวตรงกลางที่มวลมันอยู่เริ่มต้นอ่ะลูกตรงกลางมวลเนี่ยเราจะเรียกว่าแนวสมดุลนะโอเคแล้วก็แนวที่น้องดึงมวลไปไกลที่สุดสมมติว่าครูดึงมวลมาแถวนี้ตรงเนี้ยเราจะเรียกการกระจัดสูงสุดว่า x max ก็ได้หรือว่า s max ก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้ก็จะเป็น x เท่ากับ0โอเคลูกการกระจัดเป็น0ถ้าอยู่ตรงกลางการกระจัดเป็น0นะครับแล้วมันก็จะหดไปเท่าเดิมตรงนี้ก็จะเป็น x max เหมือนกันแต่เป็นลบ x max ติดลบติดลบไปด้านซ้ายติดลบนะครับไปด้านขวาเป็นบวกนั่นเองเนี่ยเราดูอยู่แค่นี้นะครับมันก็เคลื่อนที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับก็เป็นถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกแล้วแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรพิเศษเลยแต่สิ่งที่ต้องรู้คือมวลมีผลนะนะครับแล้วก็คาบหรือว่าเวลาในการเคลื่อนที่ครบ1รอบของมวลติดสปริงอันเนี้ยเท่ากับ2พายคูณด้วยสแควร์รูทนะครับ mk เราจะจำว่าไปกิน mk ชั้น2พายนะครับไปกิน mk ชั้น2พายน่าจะจำได้ดีขึ้นนะครับเนาะมวลติดสปริงเริ่มลำโจทย์ลูก k คืออะไรk ก็คือค่าคงที่ของสปริงนะครับมันเป็นค่าเฉพาะของสปริงเนาะก็เรียกค่าคงที่ของสปริงนะหรือบางทีอาจจะเรียกว่าค่านิดก็ได้ลูกค่านิดก็ได้เนาะจริงๆแล้วมันเป็นค่าเฉพาะลูกนะ k สื่ออะไรบ้างก็คือถ้า k มากมันจะบอกน้องว่าสปริงมันแข็งอ่ะลูกถ้า k น้อยมันจะบอกเราว่าสปริงมันอ่อนแค่นั้นแหละดังนั้นถ้าแต่งรถมอเตอร์ไซค์มันวิ่งเร็วๆนะครับก็ใส่สปริงแข็งเลยมันรถมันจะนิ่งนะครับเวลาหลุมๆก็ปวดก้นหน่อยแต่ว่าอันตรายน้อยกว่านะครับอย่าแต่ถ้าอยากซิ่งรถแบบนุ่มนวลนะครับก็ไปเปลี่ยนเป็น K น้อยๆสปริงอ่อนๆแต่ว่าเวลาหลุมๆมันก็เด้งดึงดีเวลาเข้าโค้งก็แหกโค้งเลยนะครับนะมีแค่นั้นแหละแต่รถยนต์ปัจจุบันนี้มันปรับได้ครับมันอัตโนมัติเลยถ้าเข้าโค้งปุ๊บมันจะปรับให้สปริงแข็งได้เองโดยอัตโนมัติเลยไม่ธรรมดานะเนาะหรือว่าเวลาเพิ่มความเร็วปุ๊บมันจะเพิ่มความหนืดของโช๊คให้สปริงมันแข็งได้นะครับก็คือเพิ่มความหนืดของน้ำมันที่อยู่ในกระบอกสูบนะครับโอ้หลายเรื่องเดี๋ยวนี้แต่โช๊คพวกนั้นก็กู้นึงก็เป็นแสนนะลูกนะครับใช่ชนแล้วกูใช่ตามราคาครับเนี่ยตามราคาโอเคต่อนะครับนะ
เคลียร์คำค่าเคลียร์แล้วลูกนะเคลียร์ก็แค่บอกว่าค่าคงที่ของสปริงเนาะบอกว่าสปริงแข็งหรือว่าอ่อนถ้าในทางเขาทดลองจริงๆก็หาเคลียร์ยังไงนะครับเคตัวเนี้ยมันจะหาจากเอาแรงนะครับมันจะมาจากสูตรนี้ลูก F เท่ากับ KX ดังนั้นจะหาเคก็คือเอาแรงไปหารด้วยระยะยืดของสปริงอ่ะ X ก็คือระยะยืดของสปริงเนาะที่สปริงมันยืดน้องก็ไปทดลองดูแล้วน้องก็สมมติว่าน้องหาแรงมาได้10สปริงยืดไป5เซนก็ได้ค่าเคมาเลยเนาะนะครับนี่คือโดยตัวไปเวลาเราจะหาเคแต่ของเราให้เข้าใจว่าเคมากสปริงแข็งเว้ยเคน้อยสปริงอ่อนจบแล้วก็ให้ดูสูตรให้เป็นคือมวลมากเวลาเยอะเว้ยมวลน้อยเวลาน้อยเคมากเวลาน้อยเคมากเวลาน้อยเคน้อยเวลามากจบทำจบเลยครับเสร็จของเรางั้นเขียนไว้หน่อยลูกค่านิสปริงก็คือค่า K มวลก็คือ M นะส่วนค่าการสั่นก็คือ T ใหญ่เขียนไว้หน่อยตัวเองจะได้ดูสูตรนะครับต่อไปก็บอกว่าถ้า K เพิ่มลูกหมายถึงสปริงเป็นไงลูกแข็งเฮ้ยสปริงแข็งค่าเป็นไงเลยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นครับสปริงแข็งนะเวลาเป็นไงลูกถ้าดูตามสูตรมันเวลาน้อยเวลาอ่อนแล้วก็เลยตอบว่าเวลาลดอะไรครับภาษาละลดลงลดลงนะครับต่อไปค่า K ลดลงหมายถึงสปริงมันเป็นไงลูกอ่อนนะไอ้นี่ K เพิ่มนะสปริงอ่อนมันยืดได้นานครับแสดงว่าคาบการสั่นมันเป็นไงลูกมวลมันคงที่คาบการสั่นมันมากหรือว่าเราจะบอกว่าคาบมันเพิ่มขึ้นนั่นเองจบต่อไปก็บอกว่า K คงที่เราไม่ดูค่านิสสปริงแล้วตอนนี้ K คงที่เรามาดูมวลแทนเขาเปลี่ยนมวลแทนข้อนี้มวลเพิ่มขึ้นครับมวลมากขึ้นสปริงยืดมากกว่าเดิมไหมมวลมากขึ้นแสดงว่าเวลาก็ต้องมากกว่าเดิมไหมมากกว่าเดิมครับมากจบเวลาเพิ่มขึ้นต่อไปอันสุดท้ายครับก็บอกว่าค่า K คงที่เราไม่ต้องดูแล้วนะครับและมวลเป็นไงลูกอันนี้มวลลดครับมวลลดสปริงมันเด้งดึงมากกว่าเดิมอ่ะแสดงว่าเวลามันต้องเป็นไงด้วยครับลดลงค่ะยากไหมเนี่ยลดลงลดลงเนาะหรือว่าน้องดูตามสูตรก็ได้ลูก M ลด T ต้องลด M ลด T ต้องลดนะ M มาก T ต้องมากนะโอเคจบแล้วจ้ะมีแค่นี้จริงๆนะครับดูให้เป็นแต่ว่าหนูไม่ต้องจำสูตรนี้ก็ได้น้องใช้ความเป็นจริงเอาก็ได้ลูกเนี่ยเคมากหมายถึงสปริงแข็งเวลามันต้องลดแล้วนะเคน้อยหมายถึงสปริงมันอ่อนเวลามันต้องเพิ่มขึ้นนะเฮ้ยถ้าเพิ่มมวลขึ้นมาเวลามันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าสปริงมันยืดมากกว่าเดิมนะครับเนาะดังนั้นการทำโจทย์ฟิสิกส์จริงๆแทบจะพยายามให้มันเข้าใจลักษณะเนี้ยเหมือนที่ครูอธิบายมันก็จะทำได้ทันทีเลยยกเว้นลืม ลืมนี้ก็ไม่เป็นไรครับไปอ่านใหม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าอะไรนี่นะครับเนาะโอเคมาสรุปสูตรเทียบกันทั้ง2อันอันสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะกลับไปมีใครจดไม่ทันบ้างบอกครูหน่อยมีบ้างไหมลูกเพื่อนหลับแล้วครับครูหลับไปแล้วไม่เป็นไรครับก็กลับไปดูใหม่นะโอเคสรุปนะครับสรุปนะตอนนี้เราเป็นดูลัมเราเคลียร์แหละนะดูเป็นละต่อไปอันอีกอันหนึ่งก็คือ mass นะครับภาษาอังกฤษ mass on spring นะmass on spring หรือว่า spring ติดมวลมวลติด spring ก็ได้นะครับเราหาคาบของเขาได้จากสูตรนี้ลูก2 pi รากที่2ของ m ส่วน k โอเคนะครับนี่ไอเดียมาอย่างนี้เนาะโอเคแล้วเราก็จากการดูสูตรเราก็จะรู้ว่าและการทดลองมวลมากนะครับคาบก็จะเป็นไงด้วยลูกคาบมันก็ต้องมากนะมวลน้อยนะอันนี้เขียนภาษาไทยเลยคาบมันก็ต้องน้อยเหมือนที่เราทำโจทย์เมื่อตะเกียบถ้าเคมากนะหมายถึงสปริงมันแข็งใช่ไหมเวลามันก็ต้องน้อยเลยนะเวลาหรือว่าคาบก็จะน้อยเวลาเราดูสูตรและถ้า K น้อยหมายถึงสปริงมันอ่อน
นะครับค่ามันจะต้องมากเลยเนาะโอเคนะครับเนี่ยแค่นี้ที่ครูอยากให้เข้าใจนะครับส่วนการจะจำให้มันขำๆก็บางคนบอกว่าไปกิน MK ชั้น2พายนะครูผมว่าจำสูตรได้เลยไหมม้วนนะถ้าเป็นเรื่องนี้นะไปกิน MK ชั้น2พายส่วนถ้าเป็นเรื่องลูกตุ้มก็ดูทีวีจอแบนนะครับ LG ชั้น2พายเนาะถ้าจะจำนะครับให้มันขำๆนะถ้าเป็นลูกตุ้มก็ดูทีวีนะครับแต่ถ้าเป็นมวลติดสปริงก็ไปกิน M อะไรนึกกิน MK เนาะโอเคจะช่วยได้นะครับแน่นอนช่วยจำได้มีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างไหมมีบ้างไหมลูกไม่มีครับไม่มีครับโอเคโอเคเรียบร้อยจัดเลยสวัสดีครับแต่งั้นก็อย่าลืมแชทมาลูกคุณค่ะมีแชทมาครบแล้วยังไม่รู้เลขที่ตัวเองครูพา19มานะครูเช็คไอ้ยัง19เหรอยังเลยตัวเองพิมพ์มาหน่อยลูกพิมพ์มาเลยพิมพ์มาแล้วครูพิมพ์ไปแล้วพิมพ์อีกรอบไหมอ่ะถ้าไม่มั่นใจตัวเองก็พิมพ์ก่อนที่จะออกไปจับ11 11 11เอาพิมพ์เข้าไปครูก็อย่าลืมวัน25ล่ะครู25ล่ะ25ล่ะได้ครับ2มาแล้วนะครูได้ครับ2มาพิมพ์ไปใหม่แล้วนะครูได้ค่ะส่วนไกลเสร็จตุลาเรียบร้อยแล้วออกได้เลยลูกสวัสดีครับโชคดีโชคดีโชคดีครับ